ู่ที่ฟาร์มอื่นบรรยากาศค่อนข้างดีอุณหภูมิประมาณ15เนาะเป็น15ที่ไม่อยากอาบน้ำเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็มีคนไม่อาบน้ำไม่ใช่แค่ไม่อาบน้ำปิงอ่ะไม่แปรงฟันด้วยตอนนอนง่วงเกือบไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์แล้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกก็กำลังมีคนพายเรือรู้สึกเหมือนน้ำมันจะมีไอขึ้นมานะไม่อยากออกจากเต็นท์เลยอะรู้สึกข้างในมันอุ่นอะแต่มันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะจากบางอุ่งเมื่อเช้าตอนนี้มาถึงบ้านรักไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารกินเป็นอาหารเช้าบรรยากาศสองข้างทางดีมากเลยครับเป็นทุ่งนาเนาะสลับกับไร่ส้มเหมือนเขากำลังจะเตรียมปลูกข้าววันนี้ปิงสั่งอะไรมาบ้างวันนี้มีขาหมูพันปีอันนี้ขาหมูพันปีใช่แล้วก็มีผัดเห็ดหอมผัดเห็ดหอมอันนี้แล้วก็มีหมั่นโถนึ่งหมั่นโถพันปีไหมไม่ใช่ทำเมื่อเช้าใช่ไหมอันนี้หมั่นโถทอดเขาก็เสิร์ฟคู่กับน้ำข้นก็อันนี้ข้าวต้มเห็ดหอมต้มเห็ดหอมใส่แครอทนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟคู่กับกระเทียมเจียวกับผักชีโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่บ้านจาบูนะครับเมื่อกี้ก็เส้นทางก็สวยงามสนุกใช้ได้เลยโค้งเยอะแต่ว่าก็เสียพลังงานไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเราหาคาเฟ่นั่งเติมพลังกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อ
ันนี้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปนอนกันที่ดอยอ่างค่ะแต่ว่าเราอะตื่นสายเมื่อเช้าที่ปางอุ๋งแล้วเราอะมาถึงปลายประมาณ4โมงซึ่งคิดว่า4โมงนี่มันไปถึงดอยอ่างขางไม่ทันแน่นอนเราก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับวันนี้เราจะนอนกันที่เชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยลุยอ่างขางกันขอพักผ่อนชาร์จแบต1วันให้ปิงเขาอาบน้ำหน่อยใช่หรือเปล่าไม่อาบน้ำมากี่วันแล้ววันแรกโอเคเราเจอกันครับทำอะไรอะคะคืนก็นอนที่เชียงใหม่สบายมากเลยแล้วไปถึงก็ทิ้งตัวแล้วก็หลับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับพอตื่นเช้ามาอีกทีเราก็มาอยู่กันที่กาแฟหิมน้ำเขาเรียกอะไรนะกาแฟหิมน้ำที่แกงปันแกงปันเต้าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเดี๋ยวสั่งของกินแล้วก็พาเดินดูรอบๆบริเวณที่ร้านนะครับปิ้งได้อะไรมาข้าวไข่เจียวหมูสับขอดูหน่อยข้าวหมูทอดกระเทียมของปิ้งเป็นไข่เจียวหมูสับไข่เจียวน่ากินมากเลยอันนี้อาหารเช้านะครับกับบรรยากาศกาแฟหิมน้ำวิวสวยงาม